ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองวันนี้เป็นตอนสุดท้ายแล้วของนิทานเวตาลสำนวนแปลของนมส.แล้วก็ต่อกันที่เวตาลปัญจวิงสติของศาสตราจารย์ดร.ศักดิ์ศรีแย้มนัดดานะคะวันนี้จะเล่าส่วนสุดท้ายที่เป็นช่วงสุดท้ายของเรื่องนะคะตอนที่พระวิกรมาทิตย์ไปเจอกับโยคีสันติศีลตอนที่แบกเวตาลเอาไปให้ที่ป่าช้านั่นแหละค่ะหลังจากที่เดินกลับไปกลับมาเพราะว่าเผลอตอบเวตาลไปทุกทีถึง25ครั้งนะคะสำหรับตอนจบก็จะเป็นเรื่องของพระวิกรมาทิตย์แล้วก็โยคีสันติศีลจะเล่าเรื่องนี้ซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะจากฉบับของอาจารย์ศักดิ์ศรีเพื่อให้เห็นว่าฉบับที่แปลตรงมาจากภาษาสันสกฤตของโสมเทวะนั้นแตกต่างอย่างไรจากฉบับภาษาไทยแล้วก็หลังจากนั้นนะคะก็จะเข้าสู่ซีรีส์ใหม่ของเราจากอินเดียกระโดดไปจีนค่ะมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะแจ้งให้ทราบว่าเรื่องใหม่ของห้องสมุดหลังใหม่ก็คือกระบี่เยยยุทธจักรนะคะเรื่องนี้ก็มีคนขอเอาไว้หลายคนทีเดียวค่ะกระบี่เยยยุทธจักรหรือที่เคยได้รับเคยถูกนำมาทำเป็นภาพยนตร์นะคะแล้วก็ใช้ชื่อว่าเดชคัมภีร์เทวดาเพลงไพเราะเหลือเกินนะคะแล้วก็โด่งดังมากด้วยวันนี้จะเกริ่นให้รู้จักกับผู้เขียนแล้วก็ที่มาที่ไปนะคะของเรื่องนี้ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อเรื่องในวันจันทร์นะคะก็คือในตอนต่อไปเอาล่ะฟังกันเลยก็แล้วกันนะคะสำหรับช่วงสุดท้ายของนิทานเวตาลจากฉบับของศาสตราจารย์ดร.ศักดิ์ศรีแย้มนัดดาค่ะพระราชาทอดพระเนตรเห็นโยคีสันติศีลก็เดินตรงเข้าไปหาค่ะตอนนั้นเนี่ยโยคีนั่งคอยอยู่ที่ใต้ต้นไทรนะคะอยู่ในป่าช้าถ้าเป็นฉบับของนมส.เวตาลนี่อยู่ในย่ามนะคะแต่ฉบับนี้พาดเอาไว้บนบ่าทรงเหลือบดูโดยรอบก็เห็นว่าโยคีนั่งอยู่โคนต้นไม้ตามลำพังในสุสานบรรยากาศอึมครึมเพราะเป็นค่ำคืนอันมืดสนิทโยคีดูกระวนกระวายแสดงว่ากำลังรอคอยการมาถึงของพระองค์ด้วยใจจดใจจ่อโยคีนั่งอยู่ในวงบนทนสีเหลืองซึ่งทำจากผงกระดูกที่ป่นแล้วนะคะแล้วก็ละเลงด้วยเลือดสีแดงสดแล้วก็ยังมีเลือดอยู่ในโถอีก4ใบซึ่งตั้งอยู่ประจำทิศทั้ง4มีตะเกียงที่ใช้มันสมองมนุษย์เป็นน้ำมันหล่อเลี้ยงสะบัดแสงวับแวมและใกล้ๆกันก็มีกองกูลสำหรับเผาเครื่องสังเวยซึ่งมีอยู่เต็มที่ถูกต้องตามลักษณะยัชยพิธีสำหรับฤาษีใช้พรีแก่เทพผู้เป็นที่โปรดปรานของตนพระราชาเสด็จตรงเข้าไปที่โยคีสันติศีลเมื่อโยคีเห็นพระราชานำศพมาให้ตามต้องการก็ลุกขึ้นยืนต้อนรับด้วยความยินดีแล้วก็กล่าวสัมโมทนียกถาขึ้นว่าสาธุมหาราชพระองค์สู้อุตส่าห์นำของที่ข้าต้องการมาให้ด้วยความยากลำบากเป็นความจริงโดยแท้ที่ใครๆเขาพากันสรรเสริญพระองค์ว่าเป็นพระราชาอันประเสริฐเป็นผู้กล้าหาญซึ่งไม่มีใครสามารถจะทัดเทียมได้พระองค์เป็นผู้ที่ไม่เห็นแก่ตัวเองเห็นแก่ประโยชน์ของผู้อื่นเป็นที่ตั้งนักปราชญ์กล่าวว่าความยิ่งใหญ่ของมหาบุรุษอยู่ที่ว่าเขาไม่เคยย่อท้อต่องานที่เขาได้รับมอบหมายเขามุ่งมั่นฝ่าฟันอุปสรรคเต็มที่ทั้งที่ตกอยู่ในอันตรายโยคีกล่าวคำพูดเช่นนี้เพราะมีความอิ่มอกอิ่มใจว่ากำลังจะบรรลุผลสุดท้ายในสิ่งอันปรารถนาสูงสุดแล้วจึงนำศพลงจากไหล่ของพระราชาเอาศพไปอาบน้ำแล้วก็ฉโลมด้วยน้ำมันจันทร์แล้วก็เครื่องหอมต่างๆจนทั่วเอาพวงมาลามาคล้องคอศพแล้วก็เอาศพไปวางไว้ในเขตวงกลมบนพื้นดินจากนั้นก็แต่งตัวตัวเองค่ะโดยการเอาขี้เท่ากระดูกผีมาทาตามตัวแล้วก็สวมสายยัชโยปวีตที่ทอจากเส้นผมมนุษย์แล้วก็นุ่งห่มด้วยเสื้อผ้าของผู้ตายสำรวมจิตตั้งสมาธิรายมนต์เรียกเวตาลให้เข้ามาสิงในซากศพและทำการบูชาด้วยการมอบบาตรอันมีค่าให้ในบาตรนั้น
ใส่ฟันของคนที่ตายไปแล้วนะคะซึ่งติดมากับหัวกะโหลกแล้วก็บูชาด้วยดอกไม้และเครื่องหอมต่างๆจากนั้นก็มอบดวงตามนุษย์ให้สังเวยเวตาลด้วยเนื้อสดๆของมนุษย์จินตนาการแล้วเป็นภาพที่น่าสยดสยองมากนะคะเมื่อเสร็จพิธีสังเวยโยคีก็กล่าวแก่พระวิกรมาทิตย์เจ้าจงนอนคว่ำหน้าลงบนพื้นแสดงการเคารพด้วยอัสดางคประดิษฐ์ต่อจอมราชันแห่งมหาเวทผู้มาสถิตอยู่ณที่นี้และเพื่อท่านจะได้เมตตาประทานพรแก่เจ้าให้มีความสมปรารถนาตามใจที่เจ้าคิดทุกประการพระราชาได้ยินดังนี้ก็ทรงรำลึกถึงถ้อยคำที่เวตาลได้สั่งเอาไว้ที่บอกว่าถ้าฤาษีสั่งให้ทำอัสดางคประดิษฐ์คือการกราบที่มี8อวัยวะแตะพื้นเนี่ยนะคะ8ส่วนแตะพื้นเนี่ยอย่าเพิ่งทำให้โยคีทำตัวอย่างให้ดูก่อนแล้วก็ให้ฉวยโอกาสนั้นเนี่ยสังหารโยคีซะเพราะถ้าเกิดไม่เช่นนั้นพระราชาก็จะเป็นฝ่ายถูกสังหารสังเวยซะเองพระราชาก็เลยกล่าวแก่โยคีว่าข้าแต่ท่านสาธุคุณข้าไม่รู้จักการทำอัสดางคประดิษฐ์ขอท่านจงทำให้ข้าดูก่อนเพื่อข้าจะได้ทำอย่างถูกต้องโยคีก็กำลังมีความกระหยิ่มยิ้มย่องนะคะที่ว่างานสำเร็จแล้วก็ไม่ได้คิดระแวงสงสัยอะไรโยคีก็ทอดตัวลงนอนคว่ำด้วยลักษณะอัสดางคประดิษฐ์แสดงอวัยวะ8ส่วนแนบพื้นดินให้ดูพระราชาเห็นได้ทีก็ถอดพระแสงดาบจากฝักแล้วก็ฟันคอโยคีจนขาดกระเด็นไปในชั่วพริบตาจากนั้นก็ทรงผ่าอกล้วงเอาหัวใจอันเป็นดอกบัวจากอกของโยคีออกมาแล้วก็มอบศีรษะกับหัวใจของโยคีให้เป็นรางวัลแก่เวตาลทันใดนั้นก็มีเสียงโห่ร้องกึกก้องของปีศาจจากทุกทิศทุกทางแสดงความยินดีแก่พระราชาผู้กำจัดนักพรตชั่วร้ายให้สิ้นชีวิตไปนำอิสรภาพมาสู่พูดผีปีศาจอีกครั้งหนึ่งเวตาลผู้สิงอยู่ในร่างศพก็กล่าวแก่พระราชาว่ามหาราชันเจ้าโยคีทุศีลมันทำทุกวิถีทางเพื่อหวังเป็นจักรพรรดิแห่งวิทยาธรแต่ก็ไม่สำเร็จส่วนพระองค์จะได้ตำแหน่งนั้นโดยความดีของพระองค์เองตำแหน่งนี้จะรอคอยพระองค์อยู่หลังจากที่ทรงเสวยสุขในโลกมนุษย์จนสิ้นอายุไขแล้วข้าขอโทษในการที่แล้วมาที่ได้ยั่วยวนกวนประสาทพระองค์แต่ก็ไม่ทรงถือโกรธต่อข้าบัดนี้ข้าก็จะถวายพระพรแก่พระองค์ขอทรงเลือกอะไรก็ได้ตามใจปรารถนาเถิดพระวิกรมาทิตย์ได้ฟังก็แย้มพระสวนนะคะตรัสตอบว่าเพราะเหตุที่เจ้ายินดีต่อข้าและข้าก็ยินดีในความมีน้ำใจของเจ้าเช่นเดียวกันพรอันใดที่ข้าจะปรารถนาก็เป็นอันสมบูรณ์แล้วข้าเพียงแต่อยากจะขออะไรสักอย่างเป็นที่ระลึกระหว่างข้ากับเจ้านั่นก็คือนิทานที่เจ้ายกปัญหามาถามข้าถึง24เรื่องและคำตอบของข้าก็ให้ไปแล้วเช่นเดียวกันและครั้งที่25คือวันนี้ถือว่าเป็นบทสรุปแสดงอวสานของเรื่องขอให้นิทานชุดนี้จงมีเกียรติแพร่กระจายออกไปในโลกกว้างนี่คือคำขอของพระราชาค่ะเวตาลก็บอกว่าขอจงสำเร็จโอราชะบัดนี้จงฟังเถิดข้าจะกล่าวถึงคุณสมบัติที่ดีเด่นของนิทานชุดนี้สร้อยนิทานอันร้อยรัดเข้าด้วยกันดังสร้อยมณีสายนี้ประกอบด้วย24เรื่องเบื้องต้นและมาถึงบทที่25อันเป็นบทสรุปส่งท้ายนิทานชุดนี้จงเป็นที่รู้จักในนามของเวตาลปัญจวิงสติหรือนิทาน25เรื่องของเวตาลจงมีเกียรติยศบรรลือไปในโลกและนำความเจริญมาสู่ผู้อ่านทุกคนใครก็ตามที่อ่านหนังสือนี้แม้แต่สโลกเดียวหรือเป็นผู้ฟังเขาอ่านก็เช่นเดียวกันจักรอดจากคำสาปทั้งมวลบรรดาอมนุษย์ทั้งหลายมียักษ์เวตาลกุสมานแม่มดหมอผีและรากสดตลอดจนสัตว์โลกประเภทเดียวกันนี้จงสิ้นฤทธิ์เดชเมื่อได้ยินใครอ่านนิทานอันศักดิ์สิทธิ์นี้เมื่อเวตาลประสิทธิ์ประสาทวจนะดังกล่าวแล้วก็ออกจากศพแล้วก็หายวับไปด้วยมายาเวทไปสู่ที่อันพึงปรารถนาเพราะฉะนั้นเราท่านนะคะผู้ที่ได้อ่านแล้วก็ได้ฟังนิทานเวตาล
เราก็ได้รับความเป็นมงคลจากการอ่านแล้วก็การฟังนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะทียังไม่หมดค่ะพระศิวะหนึ่งในมหาเทพของชาวฮินดูนะคะเมื่อทรงฟังนิทานคาถาของเวตาลจบลงก็ทรงพอพระทัยมากแสดงพระองค์ให้ปรากฏโดยแวดล้อมด้วยเหล่าเทพทั้งปวงเพื่อให้พระราชาได้เห็นประจักษ์แก่ตาและก็ตรัสแก่พระราชาผู้น้อมคารวะอยู่เบื้องหน้าว่าดีจริงบุตรของข้าสำหรับความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวของเจ้าที่สามารถสังหารไอโยคีทุศีลลงได้เพราะว่ามันใฝ่ฝันนักหนาที่จะได้เป็นราชาแห่งวิทยาธรนานมาแล้วข้าได้สร้างเจ้าขึ้นมาจากอนุภาคของตัวข้าให้เป็นเจ้าวิกรมาทิตย์ผู้กล้าหาญดังดวงอาทิตย์เพื่อให้เจ้าได้ปราบปรามอสูรร้ายซึ่งพากันมาเกิดในรูปของคนเถื่อนและในวันนี้เจ้าก็ปรากฏให้ข้าเห็นในรูปของนักรบผู้ยิ่งใหญ่โดยแท้เพื่อปราบปรามพวกมิจฉาทิฐิให้สิ้นสูญไปโดยพลังอันเหี้ยมหาญของเจ้าเจ้าจะได้ปราบปรามอาณาจักรต่างๆและทวีปน้อยใหญ่ให้ราบคาบและเป็นอธิราชผู้ครองโลกแต่ผู้เดียวหลังจากนั้นจักได้เป็นจักรพรรดิแห่งวิทยาธรทั้งหลายในสวรรค์และหลังจากที่เจ้าได้ครองสวรรค์มาช้านานจนเกิดความเบื่อหน่ายแล้วเจ้าก็จะสละแดนสวรรค์ไปด้วยใจอันแน่วแน่และในที่สุดเจ้าก็จะได้บรรลุโมกษะความหลุดพ้นข้าผู้เป็นพระเจ้าบัดนี้ข้าจะให้ดาบวิชัยยุทธแก่เจ้าเพื่อใช้ปราบศัตรูทั้งมวลจนกว่าจะบรรลุถึงจุดหมายปลายทางอย่างที่ข้าว่าไว้เมื่อพระศิวะตรัสข้อความนี้แก่พระราชาวิกรมาทิตย์แล้วก็ยื่นพระแสงดาบอันเรืองเดชให้แก่พระราชาเป็นของขวัญ นะคะแล้วก็อันตรธานไปจากที่นั่นฝ่ายพระราชาก็ทรงเห็นพระราชภารกิจที่ได้รับมากระทำบรรลุผลโดยสมบูรณ์แล้วหมดเรื่องที่จะต้องทำอีกต่อไปก็เสด็จกลับคืนนครราชประดิษฐานหรือว่าอุชยินีหรือว่าอุเชนีซึ่งณที่นั้นพระองค์ได้รับการต้อนรับอย่างสมพระเกียรติจากอนาประชาราษฎร์ทั้งปวงที่มาคอยเฝ้ารับเสด็จและในการต่อมามินานชนทั้งหลายก็ได้ยินได้ฟังมหานิทานเรื่องที่พระองค์ได้ฟังมาตลอดราตรีที่สุสานอันน่ากลัวนอกพระนครนั้นตลอดเวลากลางวันต่อมาพระองค์ทรงชำระสะสนานอินทรีย์ด้วยน้ำที่นำมาจากสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์คืออาบน้ำชำระร่างกายนะคะด้วยน้ำจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และหลังจากนั้นก็ทรงแจกมหาทานแก่คนทั้งหลายเพื่อบูชาแด่พระศิวะมีการเต้นรำทำเพลงนานาชนิดกันอย่างเอิกเกริกทั่วทั้งพระนครต่อจากนั้นไม่นานพระราชาก็เสด็จออกไปกำราบปราบปรามบ้านเมืองน้อยใหญ่จนได้แผ่นดินโลกตลอดจนทวีปใหญ่น้อยทั้งปวงเรื่อยไปทางทิศทักษิณจนจรดมหาสาครที่แหลมกุมารีและเมื่อทรงครองแผ่นดินโลกและมหาสาครทั้งเจ็ดแล้วทรงกระทำพิธีปราบดาภิเษกเป็นพระจักรพรรดิเจ้าโลกและโดยความโปรดปรานของพระศิวะเป็นเจ้าพระองค์ได้เป็นจอมราชันแห่งวิทยาธรเสวยสมบัติโลกและสวรรค์มาช้านานก็บังเกิดความเบื่อหน่ายสละทุกสิ่งทุกอย่างแล้วบำเพ็ญเพียรอย่างสูงสุดได้บรรลุโมกษธรรมเข้าถึงองค์พระศิวะเป็นที่พึ่งและรวมเข้าสู่องค์พระเป็นเจ้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระองค์ชั่วนิรันดร์และนี่คือเวตาลปัญจวิงสติห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองมาแล้วนะคะส่งเสียงเพลงมากำนันกันก่อนเลยสำหรับเพลงเดชคัมภีร์เทวดาภาค2นะคะเป็นเพลงที่ไพเราะมากๆไม่รู้ว่าคุณผู้ฟังรู้สึกเหมือนดิฉันหรือเปล่าว่าฟังแล้วมันกึกก้องสะเทือนอยู่ในใจยังไงก็ไม่รู้นะคะฟังไม่ออกหรอกเพราะเป็นภาษาจีนใช่ไหมคะแต่ว่าดนตรีเนี่ยเป็นภาษาสากล
ถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่เข้าใจความหมายของถ้อยคำภาษาที่เป็นเนื้อร้องแต่เราเนี่ยจะเข้าใจภาษาที่สื่อสารโดยเสียงดนตรีฟังแล้วรู้สึกปิติอิ่มเอมยังบอกไม่ถูกนะโดยเฉพาะกับเวอร์ชันนี้ที่มีการประสานเสียงเสียงคนร้องก็ไม่ใช่เสียงหล่อเหลาอะไรนักหนานะคะแต่มันไพเราะแล้วก็มีชีวิตชีวาอย่างบอกไม่ถูกนี่คือเพลงเดชคัมภีร์เทวดาภาค2นะคะเดชคัมภีร์เทวดาก็คือกระบี่เยอะยุทธจักรเรื่องเดียวกันค่ะแล้วก็จะเป็นเรื่องต่อไปที่ห้องสมุดหลังใหม่จะนำมาเล่าให้คุณได้ฟังเป็นตอนๆที่นี่วิทยุไทย PBS ออนไลน์วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคมนะคะกับดิฉันรัศมีมณีนินค่ะก็หลากหลายรสชาติจากอินเดียก็กระโดดไปจีนบ้างเดี๋ยวจะน้อยหน้ากันเพราะว่าเราเนี่ยอยู่ตรงกลางนะคะอินโดจีนคือกลุ่มประเทศที่ได้รับอิทธิพลจากอินเดียแล้วก็จีน2อู่อารยธรรมใหญ่ของโลกกระบี่เยอะยุทธจักรที่แปลงไปเป็นเดชคัมภีร์เทวดาเป็นผลงานของกิมยงค่ะปรมาจารย์แห่งวงการนวนิยายจีนนะคะนอกจากโกเล้งซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในกลุ่มคนอ่านรุ่นใหม่จริงๆก็ไม่เชิงใหม่แล้วล่ะค่ะสมัยก่อนนี่ถือว่าใหม่นะเพราะว่าเป็นคนสร้างมิติใหม่แต่ว่านอกเหนือจากโกเล้งก็มีนี่ล่ะค่ะรุ่นใหญ่อย่างกิมยงนะคะกิมยงเริ่มต้นเขียนนวนิยายจีนกำลังภายในเป็นเรื่องแรกในปี2498นะคะ59ปีมาแล้วค่ะเรื่องแรกของกิมยงก็คือจือเกียมอึ่งฉิวลกหรือว่าจอมใจจอมยุทธเคยเป็นละครนะคะหลังจากนั้นก็หลงเสน่ห์ในมนนิยายคือหลงเสน่ห์ในนิยายกำลังภายในแล้วก็เขียนเรื่องอื่นๆต่อมาเรื่อยๆจนถึงเรื่องที่4ชื่อของกิมยงก็กลายเป็นชื่อที่ทุกคนในฮ่องกงต้องรู้จักนะคะเรื่องนี้ล่ะค่ะสร้างชื่อเสียงให้กับกิมยงมากที่สุดมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ซึ่งดิฉันคิดว่าคนที่อายุสัก35อัพเนี่ยนะคะต้องรู้จักค่ะมังกรหยกหรือชื่อภาษาจีนว่าเสี่ยวเตียวเอ็งยงตึงนะคะเรื่องราวของความรักแล้วก็การผจญยุทธจักรของกล้วยเจ๋งกับอึ้งยงแต่แรกเนี่ยมีการตีพิมพ์เป็นตอนๆในหนังสือพิมพ์แล้วก็ได้รับการยอมรับจากนักอ่านทุกๆท่านกลายเป็นหนึ่งในผลงานอมตะตลอดกาลของกิมยงนะคะและจากความสำเร็จของมังกรหยกภาคแรกก็ทำให้กิมยงมีทั้งชื่อเสียงแล้วก็เงินทองได้ทั้งกล่องได้ทั้งเงินนะคะมีเงินเอาไปใส่กล่องแล้วก็มีกล่องเอามาใส่เงินแล้วก็ตั้งหนังสือพิมพ์ของตัวเองแล้วก็ทยอยเขียนภาคต่อๆมาของมังกรหยกออกมาเรื่อยๆรวมถึงนวนิยายเรื่องอื่นๆที่โด่งดังไม่แพ้กันนะคะไม่ว่าจะเป็น8เทพอสูรมังกรฟ้าอุ้ยเสี่ยวป้อแล้วก็เรื่องนี้ค่ะกระบี่เยอะยุทธจักรหนึ่งในสุดยอดผลงานของกิมยงที่ได้รับความนิยมไม่แพ้มังกรหยกนะคะนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์แล้วก็ละครหลายต่อหลายครั้งแต่ส่วนใหญ่เราจะรู้จักในชื่อเดชคัมภีร์เทวดามากกว่าจุดเด่นของกระบี่เยอะยุทธจักรอยู่ที่ว่าเป็นผลงานเรื่องแรกนะคะที่กิมยงเขียนขึ้นโดยไม่ได้นำประวัติศาสตร์วันเวลาเข้าไปเกี่ยวข้องคือไม่ได้อ้างอิงยุคไหนใดๆทั้งสิ้นวัตถุประสงค์หนึ่งในการเขียนกระบี่เยอะยุทธจักรของกิมยงก็เพื่อเสียดสีการเมืองในยุคนั้นค่ะคือที่เมืองจีนเกิดการปฏิวัตินะคะเพราะฉะนั้นตัวละครแต่ละตัวเนี่ยจะมีบุคลิกนิสัยใจคอคล้ายกับคนทั่วไปในสังคมมีการชิงอำนาจเล่นพรรคเล่นพวกกันตลอดทั้งเรื่องเลยพระเอกของเรื่องมีชื่อว่าเหลิงฮูชงค่ะเป็นคนที่ยึดมั่นในสัจจะและคุณธรรมชื่นชมในอิสระเสรีใฝ่หาความสันโดษแล้วก็เป็นคนที่ชื่อชาต่อชื่อเสียงเกียรติยศแม่ชอบคำนี้จังเลยนะคะชื่อชาต่อชื่อเสียงเกียรติยศแต่ก็มักถูกพายุแห่งการชิงดีชิงเด่นม้วนกลืนเข้าไปร่วมด้วย
หลายครั้งหลายคราเหล่งฮู้ชงเกือบตายค่ะแต่ว่าเขาก็ยังคงยึดมั่นในสิ่งที่เขาเชื่อถือไม่ว่าคนรอบข้างเนี่ยจะมองเขาอย่างไรก็ตามตัวละครสำคัญอีกตัวหนึ่งก็คืองักปุกคุ้งเป็นเจ้าสำนักหัวสัวนะคะคนนี้มีนิสัยตรงกับสุภาษิตที่ว่าปากปราศัยน้ำใจเชือดคอคือภายนอกดูเป็นคนดีเป็นเจ้าสำนักที่มีชื่อเสียงได้รับฉายาว่ากระบี่วินยูชนคือกระบี่คนดีนั่นเองแต่ว่าจริงๆโดยเนื้อแท้แล้วเนี่ยยิ่งกว่าฝ่ายอธรรมที่เห็นกันแบบชัดๆนะคะคือเลวยิ่งกว่าเลวเพราะว่าวางแผนอันชั่วร้ายเพื่อแย่งคัมภีร์ยุทธของลิมเพงจือซึ่งเดี๋ยวคุณฟังก็คงจะได้รู้จักกันในโอกาสต่อไปนะคะวันนี้เปิดเผยตัวละครหลักๆ2ตัวก่อนคือมีตัวละครอีกหลายตัวที่จะมีเอกลักษณ์บุคลิกนะคะแล้วก็นิสัยที่แตกต่างกันในคำนำนะคะของสำนักพิมพ์สยามอินเตอร์บุ๊กส์ซึ่งเป็นผู้จัดพิมพ์ฉบับที่ดิฉันจะใช้ในการเล่าให้คุณฟังได้ฟังเนี่ยกล่าวว่าถึงแม้กิมยงจะตั้งใจเขียนในวรรณยายเรื่องนี้เพื่อเสียดสีการเมืองแต่ก็ไม่ลืมที่จะสอดแทรกความสนุกสนานตามแบบของนวนิยายจีนเข้าไปด้วยนะคะแล้วก็มีการต่อสู้ด้วยเพลงยุทธอันลึกล้ำมากมายก็เลยทำให้ผลงานเรื่องนี้กระบี่เยอยุทธจักรเนี่ยเป็นอีกหนึ่งผลงานอันยอดเยี่ยมของกิมยงค่ะสำหรับกิมยงนะคะมีชื่อจริงว่าจาเลี้ยงยงออกเสียงแบบใต้จิ๋วนะแต่ถ้าออกเสียงเป็นจีนกลางคือจินยงจาเลี้ยงยงคือกิมยงเป็นแต้จิ๋วถ้าจีนกลางแมนดารินคือจินหยงส่วนจาเลี้ยงยงเนี่ยก็เป็นแต้จิ๋วถ้าออกเป็นจีนกลางจะเป็นจาเลี้ยงหยงนะคะกิมยงเกิดเมื่อปี2467ค่ะก่อนหน้าที่จะมาหลงเสน่ห์การเขียนนวนิยายกำลังภายในของจีนนะคะเคยทำงานมาหลายอย่างเคยเป็นผู้สื่อข่าวพนักงานแปลเป็นบรรณาธิการหนังสือพิมพ์เป็นคนเขียนบทภาพยนตร์แล้วก็เป็นผู้กำกับการแสดงภาพยนตร์จอเงินด้วยก่อตั้งหนังสือพิมพ์หมิงเป้าที่ฮ่องกงนะคะจัดพิมพ์หนังสือพิมพ์รายวันนิตยสารรายสัปดาห์รายเดือนแล้วก็หนังสือพ็อกเก็ตบุ๊กต่างๆปี2536เกษียณอายุตัวเองช่วงเวลาก่อนหน้านี้นี่เขียนนวนิยายกำลังภายในรวม15เรื่องนะคะแล้วก็ได้รับความนิยมแพร่หลายครองใจนักอ่านชาวจีนทั่วทุกมุมโลกจริงๆแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะนักอ่านชาวจีนนะดิฉันคิดว่าคนไทยนี่ก็ติดกันงอมแงมเหมือนกันแล้วก็มีกระแสศึกษาวรรณศิลป์จินหยงโดยเฉพาะด้วยนะได้รับเครื่องราชอิสริยภรณ์นะคะ OBE จากรัฐบาลอังกฤษปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์มหาวิทยาลัยฮ่องกงปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัย UBC ที่แคนาดาและก็เครื่องราชอิสริยภรณ์ชั้นอัศวินของประเทศฝรั่งเศสนะคะคือได้รับเกียรติจากต่างประเทศนี่มากมายนะคืออ่านไม่หมดเลยนะเนี่ยเยอะมากแล้วก็ชุดวรรณกรรมกำลังภายในของกิมยงได้รับการจัดพิมพ์พร้อมกันที่ฮ่องกงกวางโจวไต้หวันสิงคโปร์มาเลย์นะคะแล้วก็ได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษญี่ปุ่นเกาหลีไทยเวียดนามแล้วก็อินโดนีเซียด้วยในหนังสือกระบี่เยอยุทธจักรนะคะมีคำนำผู้แต่งด้วยค่ะซึ่งเขียนโดยกิมยงเองเนี่ยเนาะเพราะว่าเขาเป็นคนแต่งกิมยงบอกว่านวนิยายเขียนขึ้นให้คนอ่านเนื้อเรื่องในนวนิยายเขียนถึงคนนวนิยายเขียนถึงนิสัยใจคอและอารมณ์ความรู้สึกของคนผู้หนึ่งคนหลายคนคนกลุ่มหนึ่งตลอดจนผู้คนนับพันนับหมื่นนิสัยใจคอและอารมณ์ความรู้สึกของพวกเขาสะท้อนออกมาทางภาวะแวดล้อมในแนวขวางสะท้อนออกทางโชคชะตาในแนวตรงสะท้อนออกทางด้านการคบหาและความสัมพันธ์ระหว่างคนต่อคนกิมยงบอกว่านวนิยายเป็นศิลปะแขนงหนึ่งนวนิยายกำลังภายในก็เป็นเช่นเดียวกับนวนิยายอื่นๆคือเขียนถึงคนเพียงแต่ว่าภาวะแวดล้อมเป็นยุคโบราณตัวละครสำคัญมีวิทยายุทธแล้วก็เขาโครงเรื่องเนี่ยจะเน้นหนักไปที่การต่อสู้ช่วงชิงกันอย่างรุนแรงแต่ไม่ว่านวนิยายใดจะเน้นหนักไปที่ด้านใดด้านหนึ่งเป็นพิเศษนวนิยายรักเขียนถึงอารมณ์ความรู้สึกระหว่างชายหญิง
นวนิยายที่สะท้อนตามความเป็นจริงก็จะพรรณนาถึงภาวะแวดล้อมและตัวบุคคลในยุคสมัยเป็นพิเศษโดยเฉพาะวรรณคดีพิเศษประเภทสามก๊กหรือผู้ยิ่งใหญ่แห่งเขาเหลียงซานก็จะบรรยายเหตุการณ์ต่อสู้ช่วงชิงของบุคคลกลุ่มใหญ่ขณะที่นวนิยายสมัยปัจจุบันเนี่ยจะให้น้ำหนักไปที่อารมณ์ทางจิตใจของตัวละครกิมยงบอกว่านวนิยายกำลังภายในก็เป็นเพียงรูปแบบพิเศษชนิดหนึ่งที่แสดงออกถึงจิตใจของคนในส่วนของนักประพันธ์เพลงหรือผู้อำนวยการเพลงนะคะถ้าต้องการแสดงอารมณ์อย่างหนึ่งก็จะสื่อผ่านเปียโนไวโอลินซิมโฟนีหรือการขับร้องนะคะจิตรกรก็สื่อผ่านภาพสีน้ำมันสีน้ำหมึกจีนภาพพิมพ์ปัญหาไม่ได้อยู่ที่รูปแบบการแสดงออกหากแต่ฝีมือการแสดงออกดีหรือไม่สามารถสื่อสารกับจิตใจของนักอ่านผู้ฟังหรือผู้ชมสร้างความรู้สึกร่วมของพวกเขาได้หรือไม่นวนิยายนี่เป็นรูปแบบทางศิลปะอย่างหนึ่งมีทั้งศิลปะที่ดีแล้วก็ศิลปะที่ไม่ดีกิมยงบอกว่าข้าพเจ้าเขียนนวนิยายกำลังภายในเพียงเพื่อสร้างสรรค์ตัวละครบางตัวบรรยายถึงชะตากรรมของพวกเขาในภาวะแวดล้อมของยุทธจักรที่จำเพาะเจาะจงคือหมายถึงสังคมที่ไม่มีหลักการปกครองหากใช้กำลังเข้าตัดสินกรณีพิพาทนะคะแต่ว่าสังคมในตอนนั้นกับสังคมปัจจุบันเนี่ยก็แตกต่างกันมากคือสังคมแล้วก็บริบททางสังคมนี่มันแตกต่างหากนิสัยใจคอแล้วก็อารมณ์ความรู้สึกเนี่ยไม่เปลี่ยนแปลงเท่าใดคือไม่ว่าจะเป็นยุคไหนสมัยไหนนะอารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์มันก็เหมือนกันนะคะคล้ายๆกันนอกจากนั้นนะคะกิมยงยังบอกอีกว่าถึงแม้นวนิยายกำลังภายในเป็นผลงานที่พื้นเพธรรมดาอ่านได้ทุกเพศทุกวัยแล้วก็ให้ความบันเทิงเป็นหลักแต่ถึงอย่างไรก็ส่งผลสะท้อนต่อนักอ่านทั้งหลายแล้วก็วัตถุประสงค์หลักที่เขาต้องการจะถ่ายทอดก็คือขอให้รักและเคารพชาติบ้านเมืองประเทศชาติของตนเองและให้การยกย่องชาติบ้านเมืองและประเทศชาติของผู้อื่นสามารถอยู่ร่วมกันโดยสันติช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วก็เห็นคุณค่าของคุณธรรมอันดีงามตลอดจนความผิดชอบชั่วดีปฏิเสธการทำร้ายผู้อื่นเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อตัวเองให้ความสำคัญกับสัจธรรมแซ่ซ้องสดุดีต่อความรักและมิตรภาพอันบริสุทธิ์ยกย่องเชิดชูพฤติกรรมที่ต่อสู้เพื่อความถูกต้องชอบธรรมและก็ดูแคลนการช่วงชิงอำนาจยื้อแย่งผลประโยชน์รวมถึงความคิดที่ต่ำช้าเห็นแก่ตัวแล้วก็กล่าวว่านวนิยายกำลังภายในมันไม่ได้เพียงแต่สร้างฝันกลางวันให้กับนักอ่านในขณะที่พลิกอ่านหรือว่าใฝ่ฝันความสำเร็จอันยิ่งใหญ่เท่านั้นนะคะแต่ว่าต้องการจะให้นักอ่านยามนึกฝันขอให้นึกภาพว่าตัวเองเป็นคนดีพยายามที่จะกระทำความดีต่างๆคาดหวังว่าตัวเองต้องรักชาติรักสังคมช่วยเหลือผู้อื่นให้ได้รับความสุขผลจากการทำความดีการอุทิศอย่างมุ่งมั่นก็จะได้รับความชื่นชมจากคนที่ตนรักกิมยงบอกว่าข้าพเจ้าเขียนนวนิยายชุดรวมผลงานทั้งสิ้น36เล่มตั้งแต่ปี2498จนถึงปี2515นะคะประกอบด้วยนวนิยายเรื่องยาว12เรื่องนวนิยายขนาดกลาง2เรื่องนวนิยายขนาดสั้นเรื่องหนึ่งบันทึกบุคคลในประวัติศาสตร์1เรื่องและบทความอ้างอิงทางประวัติศาสตร์อีกบางส่วนแล้วก็บอกว่าขณะที่เขียนนวนิยายเรื่องแรกเนี่ยเขาเองก็ไม่ทราบว่าจะเขียนนวนิยายเรื่องที่2หรือไม่ขณะที่เขียนนวนิยายเรื่องที่2ก็ไม่ได้นึกว่านวนิยายเรื่องที่3มีพล็อตเรื่องอย่างไรแล้วก็ยิ่งไม่ทราบว่าจะใช้ชื่อเรื่องอะไรนะคะคือเหมือนกับว่าไม่ได้ตั้งอกตั้งใจแต่พอเขียนไปแล้วก็หลงเสน่ห์ติดใจมีความสุขนะคะหลังจากนั้นก็เลยเขียนเรื่อยมาแล้วก็จุดเด่นของโกเล้งคือจุดเด่นของโกเล้งนี่คือการสะท้อนกิเลสตัณหาสะท้อนความเป็นมนุษย์นะส่วนจุดเด่นของกิมยงเนี่ยอยู่ที่การนำข้อมูลทางประวัติศาสตร์เอามาผนวกรวมกับนวนิยายกำลังภายในด้วยเพราะฉะนั้นอ่านงานของกิมยงเนี่ยก็จะได้ความรู้ในเชิงประวัติศาสตร์ด้วยนะคะคือได้ความรู้เยอะด้วยล่ะอันนี้ก็เป็นจุดเด่นแต่ว่าเรื่องกระบี่เยอยุทธจักรเนี่ยเป็นเรื่องเดียวนะคะเรื่องแรกที่ไม่ได้นำประวัติศาสตร์วันเวลาเข้าไปเกี่ยวข้องคือไม่ได้อ้างถึงเหตุการณ์จริงในยุคไหนนะคะก็เป็นเอกลักษณ์ของเรื่องนี้เลย
ค่อนข้างจะมีสัดส่วนของจินตนาการมากอยู่สักหน่อยแต่ก็จินตนาการในส่วนของยุคสมัยหากบุคลิกลักษณะนะคะแล้วก็เหตุการณ์เนี่ยก็อาจจะใกล้เคียงกับการชิงดีชิงเด่นนะคะที่เราอาจจะพบเห็นได้ในชีวิตแล้วก็ในสังคมทั่วไปสุดท้ายนะคะกิมยงบอกว่าข้าพเจ้าเขียนนวนิยายกำลังภายในจุดประสงค์เพื่อสลักสเลาลักษณะนิสัยบรรยายถึงความยินดีหม่นหมองความหันษาโศกสันในผู้คนนวนิยายไม่ต้องการสื่อถึงอะไรถ้าหากมีการประนามต้องเป็นด้านมืดที่ต่ำช้าในจิตใจในนิสัยใจคอผู้อื่นข้าพเจ้าเห็นว่ามุมมองทางการเมืองกระแสความคิดทางสังคมมักเปลี่ยนไปตามกาลเวลาแต่นิสัยใจคอของคนน้อยครั้งจะเปลี่ยนแปลงทุกวันนี้นะคะหนังสือของกิมยงก็ยังคงเป็นหนังสือที่มีคุณค่าแล้วก็จะยังคงเป็นหนังสือที่มีคุณค่าต่อไปนะคะทั้งในเชิงประวัติศาสตร์แล้วก็ในเชิงการเรียนรู้มนุษย์นะใช้คำนี้ก็แล้วกันหรือว่าจะอ่านเพื่อความบันเทิงเฉยๆได้หลายมิติละค่ะสำหรับวันจันทร์นะคะคือตอนต่อไปก็จะนำเสนอกระบี่เยอะยุทธจักรเป็นตอนที่1คือเริ่มที่เนื้อเรื่องเลยทั้งหมดมีอยู่ด้วยกัน4เล่มค่ะก็คิดว่าคงจะอิ่มอกอิ่มใจนะคะสำหรับแฟนๆโดยเฉพาะแฟนๆนวนิยายกำลังภายในแต่ใครที่ไม่เคยอ่านนวนิยายกำลังภายในก็อยากจะให้ลองฟังนะคะเพราะว่ามันมีรสชาติที่พิเศษแล้วก็เฉพาะอ่ะคือบางทีเราเห็นสับแสงเห็นชื่อที่จำยากๆหลายคนก็ไม่อยากหยิบไม่อยากจับเนาะรู้สึกว่าอ่านยากไม่ยากค่ะสนุกมากไม่เชื่อลองฟังดูก็ได้เริ่มตอนหน้าเป็นต้นไปนะคะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาของห้องสมุดหลังใหม่แล้วนะคะก็ต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับเรื่องใหม่ของเราห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง